รารัตน์กำเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแม่ปุ๋ยค่ะคุณพ่อพรชัยอุดมธีรพันธ์ครับแล้วก็อันนี้น้องพี่ภูค่ะเด็กชายพงษ์นภัทรยิ้มหวานหวานหน่อยแล้วสู้ไปสู้จริงๆแล้วว่าก่อนนั้นที่น้องจะป่วยน้องก็เป็นเด็กร่าเริงปกติอะค่ะแต่ว่าเวลาคุณแม่ไปบ้านคุณยายอะค่ะก็คือจะมีคนทักว่าน้องซีดหรือเปล่าแต่คุณแม่ก็ยังเห็นว่าเขาร่าเริงปกติอะค่ะก็คือเลยไม่ได้จะพามาโรงพยาบาลใช่คือวันแรกอะที่มาน้องมีไข้แล้วก็มีท้องเสียมันไม่ไหวแล้วอยู่บ้านไม่ไหวแล้วก็เลยให้คุณพ่อพามาก็พามาที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอบอกว่าอาการน้องเนี่ยน่าจะต้องแอดมิดเพราะจะได้ตรวจดูว่าเรื่องของเลือดเลือดอุจจาระอะไรต่างๆว่ามีติดเชื้ออะไรบ้างแย่สิ่งที่กังวลใจตอนแรกก็คือที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องไข้ใช่ไหมคะแต่พอมาพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้องมีภาวะซีดนะคะภาวะซีดของน้องเนี่ยคือเร่งด่วนมากเป็นเคสด่วนเลยคุณหมอก็คือแบบว่าสั่งว่าต้องให้เลือดด่วนเดี๋ยวนั้นวันนั้นเลยค่ะหลังจากที่ให้เลือดถุงแรกอะค่ะน้องก็คือแบบว่าทั้งปากทั้งมือก็คือดูมีสีเลือดคือแดงขึ้นแล้วน้องก็มีแบบดีขึ้นไข้ก็คืออาจจะลดลงแต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าปกติแต่ว่าก็คือค่อยๆลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนี้เนี่ยตอนที่มาเนี่ยก็มีไข้แล้วก็มีท้องเสียแต่ว่าเราตรวจพบเลือดว่าเลือดเขาว่ามีภาวะซีดคือมีค่าเม็ดเลือดแดงค่าฮีโมโกลบินเนี่ยน้อยมากโดยทั่วไปอะค่าฮีโมโกลบินของคนเราทั่วไปอยู่ที่11แต่ของน้องเขาเหลือแค่4โดยที่ตอนที่เจาะเลือดเนี่ยพบว่าเม็ดมีเม็ดเลือดแดงนี่แตกออกมาดังนั้นเราถึงนึกว่าน้องเนี่ยมีภาวะซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอาจจะเกิดจากโรคเองหรืออาจจะเกิดจากโรคประจำตัวคือธาลัสซีเมียตอนนั้นก็เลยทำให้เราต้องเร่งรีบในการรักษาโดยการให้เลือดอย่างฉับพลันค่ะก็คือของน้องเนี่ยค่ะเขามี2ปัญหานะคะปัญหาแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญหาการติดเชื้อซึ่งเราสงสัยว่าอาจจะมีติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าก็เลยให้ยาปฏิชีวนะอย่างเร่งด่วนให้กับน้องแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือน้องมีข้อแทรกซ้อนคือมีเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งตอนนั้นน่ะเม็ดเลือดแดงน้อยมากเราจึงต้องพยายามให้เลือดเขาโดยให้ทีละน้อยทีละน้อยหลังจากที่ได้เลือดไปน้องก็สดชื่นดีขึ้นแล้วก็ไข้ก็เริ่มลดลงตอนนั้นคุณพ่อก็เลยขอกลับบ้านต่อมาอีก2วันหมอก็ได้รับโทรศัพท์จากคนไข้คนนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาโทรมาตอน2ทุ่มว่าน้องอ่ะมีไข้ขึ้นแล้วก็ปวดท้องมากตอนนั้นน่ะก็เลยบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยวหมอขอโทรศัพท์ถามผลเลือดก็โทรศัพท์มาถามผลเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าน้องไม่ได้เป็นธาลัสซีเมียตอนนั้นก็เลยนึกถึงว่าน้องเขาน่าจะเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดจึงบอกให้น้องเนี่ยตรงเข้ามาที่โรงพยาบาลเลยค่ะคืนนั้นแล้วก็เมื่อน้องเข้ามาในคืนนั้นปรากฏว่าน้องท้องอืดมากแล้วก็มีอาการหอบลักษณะว่าเหมือนมีปอดอักเสบร่วมด้วยซีดครั้งนี้เนี่ยพอเจาะเลือดน้องไม่ได้ซีดแต่เป็นลักษณะของซีดจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเราจึงให้ยาฆ่าเชื้อตัวใหม่ค่ะที่เราคิดว่าได้ครอบคลุมรักษาน้องอย่างเต็มที่แล้วก็ย้ายน้องขึ้น ICU หลังจากที่เราให้ยาน้องไป2วันผลอุจจาระค่ะก็กลับมาว่าเป็นเชื้อบิดซึ่งดื้อยาต่อยาครั้งแรกที่เราให้ค่ะแล้วก็เราก็เลยให้ยารอบที่2ตรงกับที่เชื้อมันไม่ดื้อยาค่ะน้องก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายค่ะส่วนพ่อแม่ที่ดูแลลูกนะคะหมอก็มีคำแนะนำอยู่อย่างนึงก็คือถ้ามีญาติพี่น้องอ่ะเขาทักว่าเอ้ยทำไมน้องขาวจังน้องดูซีดจังควรรีบพามาตรวจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือควรให้อาหารให้ครบ5หมู่รวมทั้งธาตุเหล็กซึ่งอยู่ในตับและเลือดถ้าน้องไม่รับประทานอาหารเหล่านี้เลยก็ควรที่จะต้องกินวิตามินค่ะทุกๆ3เดือนเพราะว่าอย่างที่หมอบอกค่ะเม็ดเลือดแดงสร้างทุก3เดือนตายทุก3เดือนทุก3เดือนเราต้องกินวิตามินที่มีธาตุเหล็กค่ะถ้าผู้ปกครองท่านใดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าบุตรหลานเนี่ยมีภาวะเลือดจางหรือเปล่าการเช็ค1ครั้งไม่เสียหายเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้ว่า
เราได้รับประทานอาหารได้เพียงพอที่จะสร้างเม็ดเลือดเราได้ไหมถ้ามีปัญหาเราก็กลับมาตรวจมาดูแลที่นี่ค่ะเพราะศูนย์ของเราก็ยินดีที่จะดูแลน้องๆที่มีปัญหาเหล่านี้ทุกคนเลยค่ะ